ี้เราจะมาดูในตัวของ Air Flight Posit 2014 Premium นะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยอาจจะดูรูปทรงประหลาดๆนะครับมันได้ถือกำเนิดขึ้นในปี1999นะครับโดยที่ในยุคนั้นเนี่ยไนกี้เนี่ยสอแสวงหานวัตกรรมที่ทำยังไงให้รู้สึกว่าเนี่ยแหละคือรองเท้าที่เพอร์เฟคที่สุดนะครับที่มีในโลกเลยนะครับเอริกเอวาเนี่ยที่เป็นดีไซเนอร์เนี่ยก็ได้แรงบันดาลใจจากรถสปอร์ตนะครับที่มีความรวดเร็วนะครับและหรูหรานะครับบวกกับanatomy drawing ของกล้ามเนื้อรูปเท้ามนุษย์นะครับที่ผสมผสานการออกแบบนะครับออกมาเป็นในลักษณะflight posit ตัวนี้นะครับโดยเขายังบอกอีกว่าไอ้รองเท้าตัวนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่ามันเป็นถุงเท้าที่หุ้มเท้าเราแล้วก็ไอ้ตัวไอ้โฟมเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นตัวที่ protection เท้าเรานะครับโดยที่ไร้รอยต่อนะครับแล้วก็แอร์ที่พื้นเนี่ยก็จะช่วยให้ดูดซับแรงกระแทกนะครับในการเล่นกีฬาบาสเกตบอลในยุคนั้น ถือว่าเป็นรองเท้าที่เพอร์เฟคที่สุดสมบูรณ์แบบที่สุดในยุคนั้นนะครับในที่นี้เนี่ยก็เรโทรออกมาใหม่นะครับในปี2014นี้นะครับเราก็จะมาดูว่ามันมีอะไรบ้างนะครับดูจากรูปลักษณ์ภายนอกแล้วเนี่ยมันเป็นมันตัวนี้เนี่ยมันจะเรียกชื่อเล่นว่า Flight Posit 2014 Copper นะครับซึ่งมันก็จะเป็นสีทองแดงนะครับก็จะมีวัสดุที่เป็นเขาเรียกว่า Hyper Posit นะครับเป็นโฟมนะครับที่ถูกใส่เข้าไปในชิ้นวัสดุนี้นะครับโดยชิ้นวัสดุนี้เนี่ยก็เปรียบเสมือนเป็นผ้าที่เคลือบเงานะครับห่อหุ้มโฟมอันนี้เอาไว้อยู่นะครับก็จะมีความรู้สึกว่ามันนุ่มๆ นะครับแล้วก็เป็นรูปทรงที่เขาออกแบบมานะครับเป็นรูปของกล้ามเนื้อเท้ามนุษย์นะครับดูจากเริ่มจากที่ด้านบนเช่นเคยนะครับก็จะเป็นสวูชไนกี้นะครับที่สามารถแกะได้นะครับและตรงนี้ก็จะเป็นซิปเปอร์นะครับเป็นเทคโนโลยีการทำให้กระชับเข้ากับลูกเท้าได้ดียิ่งขึ้นนะครับโดยที่ด้านในก็ยังมีเชือกนะครับเป็นส่วนประกอบครับมีคำว่า Flight Posit อยู่ตรงลิ้นนะครับเป็นหูดึงออกมาได้นะครับข้างในก็จะเป็นการร้อยเชือกนะครับคล้ายๆกับตัว Foam Posit นะครับก็ด้านในก็จะเป็นลักษณะของในรูปแบบของเหมือนกับเป็นถุงเท้านะครับมันสามารถสวมใส่แล้วรู้สึกได้เลยว่ารองเท้าเนี่ยมันเป็นชิ้นส่วนเดียวกับเท้าเรานะครับก็ในส่วนถัดไปก็จะเป็นพื้นกลางตรงแชงเพลทนี้นะครับแชงเพลทก็จะไปประกอบไปด้วยส่วนของมันจะเป็นวัสดุเหมือนกับเคฟลานะครับเป็นคาร์บอนไฟเบอร์นะครับแต่ไม่ใช่ลายเคฟลาในปัจจุบันนี้ที่นิยมกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ที่มีความแข็งแรงทนทานและมีน้ำหนักเบานะครับพื้นก็จะมีลักษณะเป็นไอซี่โซนะครับที่มีความใสสีออกแกมฟ้านิดหน่อยนะครับตรงกลางพื้นเนี่ยก็จะเขียนประมาณว่า Nike Flight Posit นะครับนี่ก็อ่านลำบากนิดนึงนะครับในส่วนของลายพื้นเนี่ยก็จะแสดงให้เห็นเลยได้ว่ามันสามารถตอบสนองการเคลื่อนไหวเนี่ยตามลูกเท้ามนุษย์นะครับโดยที่เขาจะเน้นไปทางส่วนของนิ้วโป้งเท้านะครับจะเห็นได้ว่ามีลายดอกยางที่ซัพพอร์ตบริเวณนี้เป็นหลักนะครับส่วนด้านจุดบริเวณอื่นเนี่ยก็จะเป็นลายเหมือนกับว่าเป็นตวัดนะครับทำให้มันสวยงามแล้วก็ตอบสนองการเคลื่อนไหวได้ทุกทิศทางด้วยนะครับตัวนี้เนี่ยก็
ถือได้ว่าเป็นงานออกแบบในยุค1999ก็มาถึงตอนนี้ก็เกือบ2ทศวรรษแล้วนะครับก็ยังไงคนรุ่นใหม่ๆก็อาจจะยังไม่ค่อยรู้จักก็ได้เอามาให้รีวิวให้ดูกันนะครับส่วนอีกฝากนึงเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามันจะมีการเจาะรูนะครับเป็นลักษณะของทำให้มัน breathable นะครับเป็นส่วนของระบายอากาศตรงนี้ก็จะเป็นผ้าตาข่ายนะครับที่ทะลุไปถึงส่วนภายในของรองเท้านะครับทำให้การสวมใส่เนี่ยมันสบายยิ่งขึ้นนะครับมีการระบายอากาศที่ดีครับด้านหลังก็ไม่มีอะไรนะครับเราจะเห็นได้ว่าเขาบอกว่ามัน seamless นะครับ smooth seamless ก็คือถึงแม้ว่ามันจะไร้รอยต่อเนี่ยในยุคนั้นเนี่ยมันก็ยังไม่มีเทคโนโลยีที่ปิดรอยต่อได้อย่างแบบแนบเนียนอย่างมากนะครับมันก็ยังคงเป็นเห็นรอยเย็บอยู่นะครับแต่ว่าก็โดยรวมเนี่ยถือว่ามันไม่มีวัสดุอื่นมาขวางกั้นของชิ้นไฮเปอร์พาวซิตเลยนะครับก็โดยรวมก็ถือว่าเป็นสินค้าที่เรียกได้ว่าออกมาเนี่ยน้อยแล้วก็พรีเมียมนะครับราคาก็ตัวนี้เนี่ยในซีรีส์ from positive หรืออะไรที่เป็น positive นะครับราคาเนี่ยค่อนข้างจะสูงนะครับในตัวนี้เนี่ยเปิดราคามาที่ 7,400 บาทครับก็มาลองกันได้ที่สาขา Intersport นะครับตัวนี้ก็มาไม่เยอะเช่นเคยนะครับยังไงก็ใครที่เป็นแฟนของยุค1999นะครับหรือว่าช่วง10ปีผ่านมาอะไรงี้นะครับก็อาจจะโดนใจนะครับตัวนี้เป็นสีคอปเปอร์ด้วยนะครับถือว่าไม่ค่อยมีสีแบบนี้ออกมาสักเท่าไหร่นะครับยังไงก็ไว้เจอกันนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ